ท็อปสรุป EP ต่อไปจะทำอะไรวะในฟูนิซอยยังไม่แน่ใจเลยอ่ะคุณมีไอเดียดีๆป่ะล่ะเผื่อท็อปสนใจเราไม่ค่อยรู้จักเมนูอาหารว่ะสายกินสายกินมาหาใครป่ะครับมาหาพี่วินนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอึ๊บมาหาใครนะครับมาหาพี่วินครับอ๋อพี่วินอยู่ในบ้านเนี่ยครับวินมีคนมาหามาทำไมเนี่ยจะมาไหมไม่บอกก่อนถ้าบอกก่อนจะได้เจอไหมติดต่อก็ยากเนี่ยโทรไปกี่สายไม่เคยรับเลยท็อปนี่มาร์กน้องชายเราอ๋อนี่ท็อปนี่ครับงั้นเดี๋ยวเบลน้ำมาให้นะนายนี่มาคนเดียวเหรอเปล่ามากับแม่แต่ว่าแม่เขาคุยงานอยู่บนรถอะเดี๋ยวคงตามเข้ามาแหละพากันมาทำอะไรมาคุยเรื่องเดิมเหรอไม่เบื่อว่าคุยเรื่องเดิมพี่แม่งเมื่อไหร่จะเลิกเอาแต่ใจวะแล้วเมื่อไหร่คนที่บ้านจะเข้าใจบ้างวะฮะคุยแต่เรื่องเดิมอ่ะช่างอ่ะตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งอ่ะอยู่บ้านก็ช่วยแม่ดูแลงานอยู่คนเดียวเลยดีแล้วพี่มีคิดจะกลับบ้านไปช่วยแม่ดูแลงานบ้างเลยเหรอวะไปก็โดนจู้จี้บ่นใครไปมีอารมณ์แต่งเพลงลืมทางกลับบ้านแล้วยังเนี่ยพี่แม่งอยู่แต่กับเพลงไม่เคยคิดถึงคนที่บ้านบ้างเลยหรอเดี๋ยวว่าเนี่ยก็กลับเองอ่ะนะสุดท้ายมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วก็พูดแต่แบบเนี้ยใครมันจะไปเข้าใจวะมาดีครับเราพามากันมาทำธุระอะไรกันครับเปล่าหรอกลูกก็วินไม่กลับบ้านนานอ่ะแม่ก็เลยต้องมาหาลูกแม่เองไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่นานขนาดนั้นหรอกแม่เป็นยังไงสบายดีไหมหนูดูแลตัวเองยังไงอ่ะออกนอกบ้านใส่หน้ากากปะเจลล้างมือนี่หนูต้องพกติดตัวตลอดเลยพี่วินเขาโตแล้วนะที่กับผมไม่เห็นเป็นห่วงอย่างนี้เลยแม่ก็เป็นห่วงคู่นั่นแหละแล้วจะห่วงทำไมแม่มันไร้สาระปะเนี่ยน้ำครับท็อปนี่แม่ไม่ได้ท็อปพับอยู่ด้วยกันมาแค่นี้ใช่ไหมมาแค่นี้ก็กลับเหอะพี่วินที่มาร์กกับแม่เพิ่งมาถึงเองนะจะไล่กลับกันแล้วเหรอนั่นสิทานข้าวกันมาหรือยังครับไม่ต้องหรอกเดี๋ยวกลับละเอางี้เดี๋ยวท็อปไปทำอาหารที่ครัวดีกว่าครับแม่ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บนึงแม่คุยกันไปก่อนนะครับไม่กลับบ้านบ้างวะฮะกลับสักครั้งมันจะเป็นไรปะมันจะตายไหมพี่วินไอ้นั่นน่ะได้เป็นยังศิลปินระดับโลกอ่ะยังไม่ได้เป็นพอใจไหมยังไม่ได้เป็นมาร์คถามจริงเหรอพี่วินถ้าไอ้ความฝันนั่นของพี่วินอ่ะเป็นจริงแล้วอ่ะแล้วพี่ต้องฉลองคนเดียวพี่วินมันจะมีความสุขจริงๆเหรอกลับมาพูดเรื่องนี้เดิมๆอีกแล้วมาร์คพี่แม่งเอาแต่ตัวเองอ่ะก็บอกไม่คุยเรื่องนี้ไงใช่เราตกลงกันแล้วนะมาร์คเราไม่คุยเรื่องนี้แล้วแม่
ฉันจะมาคุยเรื่องนี้อีกอ่ะกลับไปเถอะกลับเถอะพี่แม่เราตกลงกันแล้วลองคิดดูดีๆนะมันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่จะหวังร้ายกับลูกถึงแม้ว่าบางทีสิ่งที่แม่คิดอาจจะไม่ตรงกับใจที่วินชอบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามีเจตนาร้ายกับเราไม่ใช่หรอเราเชื่อนะว่าจริงๆวินก็พยายามพิสูจน์ให้แม่เห็นเหมือนกันว่าวินทำได้แล้วก็รอให้แม่ชื่นชมในวันที่วินสำเร็จการวิ่งไล่ตามความฝันเราทิ้งคนที่อยู่ข้างๆมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าสุดท้ายอ่ะวินสำเร็จแล้ววินไม่เหลือใครทอมไม่เข้าใจเราหรอกเข้าใจทำไมท็อปจะไม่เข้าใจท็อปอยากจะมีเหมือนวินจะตายแต่ท็อปก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากมีเหมือนวินนะแล้วมันจะดีกว่าไหมถ้าเราทำให้สองอย่างเนี้ยไปด้วยกันได้ทั้งความฝันแล้วก็ครอบครัวงั้นขอไปทำอาหารก่อนแล้วกันนะอย่าคิดมากอ่ะเสร็จแล้วครับพี่ท็อปเดี๋ยวผมช่วยยกนะครับโอเคครับยกอันนี้เนาะใช่ครับหมดเลยครับเวนกับข้าวเสร็จแล้วมากินข้าวแล้วร้อนๆเลยครับนี่มันเมนูที่แม่เคยทำทั้งนั้นแล้วนี่ครับเมนูเนี้ยแม่ทำบ่อยนะตอนที่มากับวินเด็กๆมากินข้าวลูกมากินข้าวครับครับมากินข้าวลูกมาอันนี้ลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้แม่ทำเป็นดอกไม้เลยนะที่หนูชอบอ่ะไม่ต่างดอกไม้แม่เจอไหมอันนี้มันเป็นใบไม้จริงลูกนี่ดอกไม้นี่นี่
อบไหมชอบดอกไม้แม่ไหมชอบครับกินข้าวหมดแล้วนี่เป็นของขวัญขอบคุณครับแม่ชอบไหมชอบครับลองดีดไหมลองครับเนี่ยกินข้าวเยอะๆนะจะได้ตัวโตๆครับจะได้เล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ได้ขอบคุณครับชอบทั้งคู่เลยแล้วทำไมท็อปถึงทำเมนูนี้ล่ะลูกอ๋อก็คุณแม่ผมเขาชอบทำให้ทานตอนเด็กๆครับตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่ลูกแม่ผมเสียไปนานแล้วไม่เป็นไรเราโอเคแล้วมันนานไปแล้วอันนี้เผ็ดกินได้ไหมพอได้แซ่บๆอยูตลอดแม่รู้วินไม่ได้หมายความแบบตามที่วินพูดไปนะแม่รู้ไม่กินครับแม่ชิมดูว่าอะไรที่แม่ทำไหมได้อ่ะหนูก็กินด้วยสิลูกนี่ไม่หยุดนั่นมันแครอทของผมนะเอาชิ้นอื่นก็ได้มีตั้งหลายชิ้นมันเหลือแค่ไก่เก๊แค่แครอทเนี่ยนะก็พี่วินกินไปหมดแล้วเหลือชิ้นเดียวนี่งั้นบอกอะไรให้รู้ไหมแล้วกินไม่เอาต้องกินนะเอาไปอ่ะให้งอสองลูกเลยไปเอาแครอทของพี่วินนะฉันไม่ต้องกินแล้วเก็บไว้กินคนเดียวละเดี๋ยวแม่กินพอได้ดนตรีที่ไหนนะบอกแม่นะแม่อยากไปดูมาขับรถคุณแม่นะถ้าบอกก็กินนี่เนี่ยชอบกินไม่เอาเผ็ดอ่ะนี่ไงอ่ะเนี่ยไม่เอานี่แล้วเอ้าไม่เอาไปแกล้งร้องไม่เอาเลยเอาไปเลยเอาหมดเลยอ่ะให้ท็อปแล้วกันได้เหรอท็อปอย่าท็อปคิดไม่เองเหรอแล้วทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะแล้วทำไมต้องทำให้คิดมากอ่ะ